สดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยกังฟูที่ผมพูดอย่างนี้นะบางทีมันแบบอาจจะมองเอ๊ะมันเพี้ยนๆอะไรไหมไม่เพี้ยนหรอกครับเพราะตอนนี้สังคมเนี่ยมันกำลังเพี้ยนกันอยู่ผมไม่ได้ประชดประชันนะครับผมไม่ได้ประชดประชันไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้เราดูสิครับดูสังคมนะครับบ้านเราเนี่ยมันเพี้ยนผมก็เลยพอจะเพี้ยนๆไปด้วยเลยเออก็มานั่งคิดเนาะมานั่งคิดนะไอ้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมก็ยังเคารพอยู่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับที่ผมว่าคุณผู้ชมคงจะรู้ว่าผมจะพูดอะไรนะก็คือไอ้ตอนนี้ข่าวกำลังหนาหูเรื่องไอ้ตุ๊กตาเทพอะไรผมก็เลยมีไอเดียผมกำลังคิดนะคิดนะผมจะทำตุ๊กตากังฟูแต่เป็นตุ๊กตายางกำลังคิดอยู่นะเอ้ยมันจะหาทางหล่อแบบนะของผมไม่เอาหรอกไอ้ตัวเล็กๆไปอุ้มกันพอตัวเท่าคนจริงเลยเอาตัวเท่าคนจริงเลยเอาผมยาวๆด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยตาเอาแบบญี่ปุ่นเกาหลีเลยตุ๊กตากังฟูของผมเนี่ยสามารถพาท่านขึ้นสวรรค์ได้นะนี่เห็นไหมเย้าหยอกเย้ากระเซ้ากันมีเยอะๆฮะที่โทรมาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องไอ้ตุ๊กตาเทพเลยบอกอาจารย์จะทำไอ้ตุ๊กตายางนี่แหละแล้วกะว่าถ้าทำยางได้นะจะได้ช่วยชาวไร่ชาวสวนยางด้วยเนี่ยเออเอามาทำตุ๊กตายางเอ้าใครที่มีเครื่องจักรแล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้นะครับกรุณาติดต่อผมเลยบางทีอาจจะร่วมมือกันนะร่วมมือกันทำขึ้นมาไม่ว่ากันนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านมีเครื่องจักรมีฝีมือมีไอเดียที่จะทำอะไรแล้วผมเอาชื่อผมกังฟูการันตีลงไปเนี่ยแล้วลองดูสิครับว่าไอ้ตุ๊กตาไหนมันจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันมันจะนั่นกว่ากันก็ไม่ว่ากันนะครับเราถือว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เรายังเข้าใจนะครับความเจริญความทันสมัยทุกอย่างอาจจะนะครับมือขวาถือ iPhone CST อะไรต่างๆอะไรแล้วไอ้มือซ้ายอาจจะถือพระเครื่องเอาไว้กันผีไอ้มือขวาก็ถือโทรศัพท์รุ่นใหม่เอี่ยมเลยมันก็น่าจะทำได้ก็สังคมบ้านเราเห็นไหมครับทุกวันนี้ถามว่าใครเคยเจอผีไหมไม่เคยแต่กลัวผีเห็นไหมครับแล้วพอเราไปเจอที่มืดๆหน่อยแล้วก็กลัวผีละกลัวนั่นละกลัวนี่ละมีเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กเราก็เอาละเนี่ยเลยสับสนนะครับไอความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเฉพาะสังคมบ้านเราเนี่ยสับสนในสิ่งที่เป็นมุมมองของผมนะครับของผมที่มองในปัจจุบันนี้เพราะไอ้อยู่โลกมาและอยู่บนโลกใบนี้มาเนี่ย70ปีแล้วอะไรก็ผ่านหมดแล้วตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้ายันกระทั่งมีไฟฟ้าไม่มีทีวีจะกระทั่งมีทีวีไม่มีโทรศัพท์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถือกันแล้วคนเดี๋ยวนี้มันไม่ถือเครื่องเดี๋ยวนั้น2เครื่อง3เครื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราก็ยังกลัวผีกันอยู่นั่นน่ะแปลกมั้ยครับสมัยก่อนใครนั่งเครื่องบินใครจะไปไหนนั่งเครื่องบินขนาดนั่งไปเชียงใหม่นะยังต้องมีตากล้องไปถ่ายคล้องพวงมาลัยกันโอ้โหถ่ายกันเป็นเอกระเลิกเลยนี่เจอประสบมาแล้วสมัยก่อนว่าใครขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันต้องสุดยอดแล้วถึงจะได้ขึ้นเครื่องบินไฟฝันจะได้ขึ้นเครื่องบินอะไรกันแต่สมัยนี้เห็นไหมโลคอส400-500บาทก็นั่งเครื่องบินได้แล้วฮิวตาก้าใบนึงนี่ดีนะตาคุณตาคุณยายไม่อยู่นะถ้าอยู่นะยายหิ้วเชียนหมากก็ขึ้นเครื่องบินเนี่ยยังเสียดายอยู่เลยเนี่ยอะไรก็ตามนะครับผมในฐานะที่อยู่มานานคนหนึ่งนะครับอาจจะมีคุณผู้ชมหลายท่านที่อายุเลยผมไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ท่านก็อยู่นานกับผมก็แล้วกันเราผ่านเราเห็นอะไรมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นใช้สติใช้ปัญญากับใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาในการที่จะคิดในการที่จะตองเรื่องราวต่างๆไอ้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆอันนั้น
มันเป็นที่พึ่งทางใจนะครับเป็นที่พึ่งทางใจท่านทำอะไรแล้วท่านสบายใจท่านก็ทำไปเถอะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือทำอะไรก็ทำได้แต่อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างตอนนี้เขาเฮฮากันเรื่องนั้นท่านมีเงินมีปัญญาท่านก็ทำไปเถอะครับมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยไอ้คนที่ไม่มีปัญญาก็อย่ากระเสือกกระสนอย่าดิ้นรนอย่าไปหลงงมงายกับสิ่งที่ตัวเองยังพิสูจน์ไม่ได้เขาถึงบอกไงครับว่าไสยศาสตร์เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ทุกวันนี้พยายามที่จะพิสูจน์ยังไงล่ะมันก็พิสูจน์อยู่อย่างนั้นแหละแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ได้ไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นผสมไอ้นี่เป็นอย่างนั้นมันออกมามันจะมีผลของมันแต่ไสยศาสตร์เนี่ยไม่มีผลแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราเจริญแค่ไหนก็ตามไอ้ไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันก็ควบคู่กันไปไม่ได้มีใครแซงหน้าล้ำหน้าเลยบางทีใครล้ำอ้าวเดี๋ยวไสยศาสตร์ก็แซงแล้วตอนนี้ไสยศาสตร์เพราะแต่ก่อนหน้านั้นมาโอ้ความทันสมัยความเทคโนโลยีอะไรต่างๆแซงหน้ามีตุ๊กตาเทพตุ้มแซงหน้าวิทยาศาสตร์ไปแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้ต่างประเทศมีไหมคนประเทศอื่นเนี่ยเขาตื่นอย่างเราไหมเขามีไหมแต่เห็นว่ามีข่าวว่าลงข่าวไปว่าของ CNN บ้างของต่างประเทศเขาเอาข่าวของเราไอ้ที่มีตุ๊กตาเทพอะไรเนี่ยลงข่าวกันก็เลิกใหญ่โตมันก็เนี่ยผมยังอยากจะรู้อีกเหมือนกันว่าไอ้อย่างเขมรพม่าลาวหรือว่าไอ้รอบบ้านเราเนี่ยเขามีถูต้นไม้กันไหมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆอ่ะของเราเนี่ยมีแป้งโรยมีถูต้นไม้ต้นอะไรต่ออะไรสัตว์พิการต้นไม้ผิดแตกอะไรอย่างเงี้ยเราโอ้โหกราบไหว้กันภาพสีผูกกันอะไรกันผมไม่ได้มาต่อต้านนะครับแต่ผมอยากจะพูดให้ท่านเนี่ยได้ใช้ความคิดสักนิดหนึ่งเอาไอ้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาผสมผสานกับความคิดคนเรานะถ้าเราคิดว่าเหมือนกับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ล่วงล้ำนะครับก็เหมือนกับทางอาจารย์อย่างเงี้ยเอาละอาจารย์นะจะผมยาวผมสั้นหรือว่าโกนผมไม่ว่ากันเขาบอกว่าเขาให้หวยแม่งไอ้ที่ไม่มีผมเลยก็บอกว่าไอ้ที่ให้มาเนี่ยเพราะอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรถึงได้ให้ไอ้ที่มีผมก็บอกว่าตาทิพย์เห็นทิพย์นะจะให้คนอื่นเขารวยอะไรรวยแต่ว่าพอเวลาถึงตัวเองทำไมต้องเอาเงินใส่ขันใส่พานไม่เข้าใจก็ในเมื่อถ้ามันเลขมันถูกจริงๆแม่นจริงๆโอ้ยไม่ต้องไปให้ใครแล้วครับที่ไม่มีผมก็แทงไปเลยไอ้เงินที่เหลือน่ะแทงไปเลยจะได้สร้างถาวรวัตถุไปทำไมต้องไปพึ่งคนนิดนี่หน่อยอะไรล่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับคือผมคุยเนี่ยคุยเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีสติสักนิดหนึ่งไม่ใช่ท่านไม่มีสตินะคำว่ามีสติในที่นี้หมายความว่าให้มีสติในการคิดในการที่เราจะมีมุมมองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเพราะอะไรก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ครับความสบายใจของคนเห็นไหมครับพอออกรถป้ายแดงมาต้องไปหาพระเจิมกันเพื่ออะไรครับเพื่อความสบายใจไงก็ไม่ว่ากันหรอกครับมีเจิมแล้วเราก็สบายแต่ไอ้นั่นทั้งหมดเนี่ยคุณจะเจิมหรือไม่เจิมหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองในการที่จะมีสติครอบครองความรู้สึกที่ดีไหมในการขับรถตามกฎจราจรอะไรต่างๆมากกว่าที่จะไปพึ่งในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าท่านทำอะไรแล้วท่านสบายใจท่านทำไปเถอะก็เราไม่ว่ากันแล้วครับที่ผมขึ้นต้นแล้วผมเอามาเหนี่ยวล้างกันอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะลบหลู่หรือไม่ใช่ว่าผมจะมาหยามหมิ่นอะไรนะครับพี่แต่ว่าท่านทำอะไรแล้วท่านสบายใจท่านทำไปเถอะครับถูกไหมครับท่านทำไปเถอะครับแต่ผมเพียงแต่เน้นว่าให้มีสติในการที่จะคิดในมุมมอง
แล้วเผอิญผมก็มีสติด้วยเออถ้าเขาโอ้โหถึงขั้นโอท็อปฮิตโอ้โหถึงขั้นชื่นชมอะไรเนี่ยก็ผมก็ยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างผมเนี่ยจะทำตุ๊กตาเหมือนกันตุ๊กตายางเนี่ยเออตุ๊กตายางพอผมบอกทำตุ๊กตายางทุกท่านเข้าใจเลยเข้าใจว่านั่นคือตุ๊กตาอะไรเห็นไหมครับของผมพาขึ้นสวรรค์ได้นี่ไงเอากระเซากันนะครับไม่ว่ากันแล้วครับเราก็ไม่ได้ไปไอ้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ได้ลบหลู่หรอกครับแต่อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับที่รับชมในเนี้ยเป็นแฟนคลับผมอยู่เนี่ยให้มีสติสักนิดหนึ่งนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดแล้วเราก็จะต้องใช้ความคิดของเราว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะดีหรือจะไม่ดีสำหรับตัวเองแต่แน่นอนแล้วครับพอเริ่มต้นเราก็จะต้องจับใจใช้สอยเงินทองในการซื้อหามาแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนเรานะครับของคนเราเนี่ยแม้แต่ท่านแม้แต่ผมเนี่ยแต่เผอิญผมเนี่ยมันไม่มีแล้วไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยเพราะว่าของผมเนี่ยมันขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็คือพ่อแม่ไงครับเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบเท้าพ่อแม่พูดคุยกับพ่อแม่ให้มันมากๆหน่อยเถอะรับรองได้นะความเจริญความรุ่งเรืองมันก็จะเกิดขึ้นพ่อแม่คุยกับเราได้แล้วพ่อแม่ไม่เคยที่จะให้ร้ายกับลูกมีแต่เตือนมีแต่แนะนำมีแต่พูดในสิ่งที่ดีๆห่วงใยลูกแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาตุ๊กตามาตัวนึงกินมันก็กินไม่ได้แล้วมันจะดูแลอะไรแล้วขนาดตัวมันเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยจะไปไหนเรายังต้องกระเตงเลยแล้วถูกไหมล่ะนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับไม่ได้เป็นศัตรูกับใครหรือไม่ได้เป็นอะไรกับใครนะครับแต่มันก็น่าละอายนะถ้าผมพูดจริงๆในส่วนตัวผมนะครับผมคุยกับท่านนะครับผมไม่ได้คุยกับคนอื่นนะผมคุยกับท่านถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ละอายใจแล้วครับที่จะไปทำอะไรแล้วให้คนเนี่ยมางมงายกับสิ่งนี้มาสร้างกับสิ่งนี้ไม่รู้นะสำหรับตัวผมนะมันคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าคิดทำตุ๊กตาอย่างเอาท่านคิดดิของผมไม่ได้งมงายนะของผมเนี่ยของจริงนะของชัดนะก็อยากจะบอกแล้วครับอยากจะบอกว่าท่านใดนะครับที่สามารถที่จะร่วมจอยกับผมได้ผมพูดคำว่าตุ๊กตายางเนี่ยแล้วท่านสามารถจะมีเครื่องจักรหรือว่ามีไอเดียหรือมีอะไรที่จะทำได้ติดต่อผมครับอย่างน้อยที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเราจะได้ช่วยชาวสวนยางในการที่จะระบายยางออกมานี่ไงครับแล้วสองก็คือความงมงายสิ่งต่างๆอะไรเหล่านี้เราก็จะต้องใช้สติปัญญาในการที่จะมาขบคิดมาแก้ไขกับสิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับผมถึงบอกแล้วครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ลบหลู่หรือไม่ได้ก้าวร้าวกับใครนะครับหรือไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับใครแต่อยากให้ท่านเนี่ยมีแง่คิดแล้วก็มีความคิดที่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีๆเท่านั้นเองอ้าวขออนุญาตนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับของรายการนะครับก็ยังมันมีความรู้สึกหดหู่ใจอย่างยิ่งเลยเห็นไหมฮะข่าวอะไรครับข่าวความหึงหวงนะนี่เพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับที่เป็นตำรวจแล้วก็หึงหวงแฟนตัวเองยิงทั้งผู้ชายยิงทั้งแฟนตัวเองแม่แฟนเข้ามาคอยกางกั้นก็ยิงไปด้วย3ศพด้วยความหึงด้วยความหวงเข้าใจว่าแฟนตัวเองจะมีผู้ชายคนใหม่ทั้งที่อายุจริงๆเนี่ยอย่าง
แฟนผู้หญิงเนี่ยอายุ22 23เท่านั้นเองเห็นไหมครับจริงๆแล้วผมบอกว่านะครับอย่างที่ผมพูดแหละครับว่าคนบ้านเราผมพูดนะครับคนบ้านเรานะครับอย่าแปลให้มันกว้างออกไปนะครับเอาคนบ้านเราสังคมบ้านเราเนี่ยรักไม่เป็นผมพูดอยู่ตลอดเวลาเอาเป็นแง่คิดเอาเป็นความคิดไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับรักไม่เป็นนะถ้ารักเป็นนะจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเลยก็สมมุตินะฮะถ้าเราเลี้ยงหมาเรารักหมาถามดิว่าท่านจะตีหมาไหมท่านไม่ตีแต่ถ้าใครมาตีหมานี่เราจะโกรธเห็นไหมที่หมาไปตีหมากันแล้วก็โอ้โหถึงขั้นเอาปืนยิงกันฆ่ากันอะไรกันเห็นไหมก็เพราะหมาอันนั้นความรักอันนั้นรักหมาแต่พอรักหมาแล้วเราก็บอกว่ารักไม่เป็นอีกเหมือนกันรักไม่เป็นถ้ารักเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเลยหมาก็คือหมามันไม่เข้าใจของความเป็นมนุษย์ไม่เข้าใจภาษาคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกระทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือสัตว์ไม่ใช่คนแต่คนเราเนี่ยเอาหัวใจเนี่ยไปใส่ไว้กับสัตว์กับหมาแล้วคนต่อคนก็เลยเพื่อจะเอาชนะกันในการที่จะทำให้ความถูกต้องความถูกใจของตัวเองมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันถึงได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแบบนี้อ่ะขออนุญาตนะครับพวกส่งซิกมาว่ามีโทรศัพท์เข้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยจากนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์เอ๊เสียงคุณนุชใช่ไหมคุณนิดค่ะคุณหาคุณนิดเหรอชื่อคุณนิดค่ะชื่อคุณนิดชื่อคุณนิดเอาได้เลยเป็นไงนครสวรรค์ตอนนี้หนาวไหมโอ้ยหนาวจังเลยหนาวหนาวอากาศมันยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่หนาวใจหนาวกายเนี่ยหนาวกายเนี่ยเนาะหนาวใจโอ้โหพักเลยอาบน้ำร้อนอ่ะน้ำร้อนอาบอาบน้ำร้อนขึ้นมาก็ไม่หายหนาวแล้วถ้ามันได้ไออุ่นสักหน่อยนึงแม่มันจะแล้วหนาวมากี่ปีแล้วล่ะอ๋อ10กว่าปีแล้วค่ะหนาวมา10กว่าปีก็หนาวอีกสักหน่อยเป็นไรล่ะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่อยากหนาวแล้วเนาะไม่อยากหนาวแล้วค่ะแต่ว่าไอ้ที่หนาวผ่านมาเนี่ยคิดไหมว่าเอ๊ะมันโง่หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันปล่อยให้หนาวมาตั้งนานจะคิดอย่างนั้นล่ะค่ะแล้วทำไมใครเขาปล่อยให้หนาวล่ะเพราะอะไรถึงปล่อยให้หนาวเราไม่ดีหรือเปล่าคะเอ้ยไม่เนี่ยไม่ใช่ที่เราต้องดีที่สุดแล้วก็นั่นแหละผู้ชายก็คือผู้ชายนั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมชาติผู้หญิงอะเสียเปรียบนะพอแม่เอาละพูดให้มันหยาบๆแล้วพอแม่งจะไปแม่งก็ไปเลยแล้วมันคิดไหมล่ะมันคิดไหมล่ะว่าเราอะเป็นผู้หญิงเนี่ยพอเวลาจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแหมมองเล็งซ้ายเล็งขวาทุ่มเทชีวิตจิตใจกะฝากชีวิตให้ช่วยกันดูแลพอถึงเวลาแม่งไปกันเฉยเลยแล้วทิ้งเราเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยอ่ะไม่เคยคิดว่าจะมีไงไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่มาโอ้ยนานเป็นดีอ่ะผมเป็นอย่างนี้มันก็อ๋อไม่ต้องพูดมันดีกว่าอ๋อยากแค่เนี้ยหรือว่าไอ้อยากจะหาคุยไปแก้เหงาเอานะใจเย็นๆนะคุณนิดนะคุณนิดอยู่นครสวรรค์ใช่ค่ะอยู่ใต้นครสวรรค์อายุ50ต้นๆค่ะ50ต้นๆนะ50ต้นๆ50ต้นๆแล้วก็อาชีพตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อเสริมสวยค่ะเสริมสวยเหรอไอ้ยาอยู่แถวไหนแถวไหนเอาแถวตรงค่ายค่ะค่ายเนาะค่ายบ้านอ๋ออยู่แถวค่ายเนาะอยู่แถวค่ายนะแล้วก็ก็คือเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ดีแล้วเนาะดีแล้วมีเปิดทำเปิดร้านเสริมสวยแต่งหน้าจะบ่าวจะสาวด้วยนะไอ้ยาเก่งจังเลยค่ะเดี๋ยวประกาศให้ว่าคุณผู้ชมครับที่รับชมรายการในคืนนี้นะครับผมคุยกับคุณนิดนะครับผมคุยกับคุณนิดเขาอยู่นครสวรรค์นะครับ
แล้วก็คุยนั่นคุยนี่อะไรต่างนี่แหละครับคือข้อมูลถ้าคุณผู้ชมที่รับชมในคืนนี้คิดว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนิดนะครับพรุ่งนี้โทรมาขอเบอร์คุณนิดจากผมได้นะครับเอ้าคุณนิดขอบคุณนะครับผมประกาศให้แล้วคงจะได้เพื่อนที่ดีๆนะครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะคือการเปิดตัวอย่างนี้นะครับคุณนิดเขาเปิดตัวก็เขาบอกแล้วไงครับว่าเขาหนาวมาเขาหนาวใจมาหนาวกายมา10กว่าปีปัจจุบันนี้เขาอายุ50ต้นๆถ้าใครคิดว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนิดพรุ่งนี้นะครับก็โทรมาขอเบอร์จากผมได้นะครับนี่นะฮะง่ายๆเลยครับหลายๆท่านนะครับที่เวลาโทรศัพท์มาแล้วอาจารย์ขอคนขอคนที่เหงาๆสักหน่อยสิเอ้าผมจะไปจัดได้ยังไงล่ะครับผมจะไปหาได้ยังไงล่ะครับถ้าดูรายการนี้แล้วเนี่ยท่านต้องดูให้ตลอดเพราะมันจะมีการเปิดตัวมาตลอดนั่นเสียงจริงของเขาแล้วก็เป็นจริงๆเลยนะครับไม่ใช่มาเมคขึ้นมาหรือมาทำอะไรขึ้นมาทำให้คนอื่นเขาเนี่ยได้มีความเข้าใจผิดเลยของจริงทั้งนั้นในเมื่อถ้าของจริงปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาผมคุยกับเขาข้อมูลเขาผมก็พยายามซักถามพยายามที่จะถามว่าข้อมูลเขาเป็นอย่างไรเห็นไหมครับว่าเขาหนาวยังไงเขาอยู่ยังไงเขาอาชีพอะไรท่านก็ดูแล้วก็จำถ้าคิดว่าอายุได้จังหวัดได้อาชีพได้อยากเป็นเพื่อนก็พรุ่งนี้ประเดี๋ยวในช่วงที่3นะครับท่านก็คอยดูว่าเบอร์ผมจะขึ้นที่หน้าจอพอขึ้นหน้าจอท่านก็จดเอาไว้พอจดเอาไว้ปุ๊บพรุ่งนี้ท่านก็โทรมาขอเบอร์คุณนิดจากผมได้ง่ายๆเลยครับแล้วท่านใดนะครับที่อยากจะเปิดตัวในรายการนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นที่แอบแฝงหรือว่าไม่มีกลช่อฉนใดๆทั้งนั้นนะครับเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีสาระแล้วก็มีประโยชน์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมาท่านไม่รู้อะไรท่านรู้อะไรท่านอยากรู้อะไรท่านติดขัดอะไรความรักความใคร่เรื่องเพศสืบพันธุ์เพศสัมพันธ์ท่านถามผมได้แล้วเรื่องอยู่เรื่องยาไหนๆก็พูดไปแล้วก็ต้องพูดให้มันยาวไปตลอดเรื่องอยู่เรื่องยาก็เหมือนกันท่านก็นะครับท่านก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคนั้นโรคนี้แล้วข้อสำคัญที่สุดท่านเคยเห็นหรือประสบกับตัวเองนะครับว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านเพื่อนรู้จักเขาเป็นโรคอะไรแล้วใช้อะไรรักษาสมุนไพรโบราณของเรานี่แหละยาหม้อยาต้มยาทายากินนะท่านก็ช่วยจดมาแล้วท่านเห็นว่าเอ้ยเขาใช้วิธีรักษาแบบนี้กินยาอย่างนี้แล้วหายมาช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลเถอะครับบอกผมแล้วผมก็จะกระจายไอ้ข้อมูลตรงนี้ออกไปนี่ก็คือเป็นสาระประโยชน์สำหรับในการที่จะดูรายการอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วท่านที่ไม่มีเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากเปิดตัวง่ายๆเลยก็เดี๋ยวก็จดเบอร์โทรศัพท์ของผมเอาไว้ถ้าท่านอยากมีเพื่อนท่านก็จดเบอร์ไว้แล้วโทรหาผมนะครับโทรหาผมแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะเปิดตัวหาเพื่อนไอ้คำว่าเพื่อนตรงนี้นะครับมันจะอยู่จังหวัดไหนอยู่แดนไกลแดนใกล้แค่ไหนมันไม่สำคัญเท่ากับว่าถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยแล้วเราเข้าใจในเราเข้าใจซึ่งกันและกันเอื้ออาทรต่อกันห่วงใยกันให้คำแนะนำที่ดีต่อกันนั่นก็คือเพื่อนล่ะครับแต่ถ้ามันต่อยอดของความเป็นเพื่อนอาจจะเพศหญิงเพศชายอะไรต่างๆถ้าจะต่อยอดกันออกไปอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านอย่างที่รู้ๆกันครับอย่างน้อยที่สุดเป็นเพื่อนไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับบอกว่าผม4ปีมาแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันต่อยอดเลยความเป็นเพื่อนออกไปเนี่ยถึง52คู่แล้วผมก็พยายามพูดย้ำนะครับย้ำให้ท่านเนี่ยได้รับรู้นะครับไม่ใช่มานั่งคุยโม้กันโอ้อวดกันอะไรกันไม่ใช่ครับนี่คือของจริงนี่คือของจริงเพราะฉะนั้นการดูรายการต่างๆไม่ว่ารายการอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทีวีมันมีเป็นร้อยๆช่อง
ไอ้ร้อยช่องแล้วบางทีท่านบางทีบอกว่านั่งกดรีโมทแล้วกดจนเมื่อยแล้วมันยังหาช่องที่ดูแล้วมันถูกใจไม่มีเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับไอ้หนังมันก็เลอะเทอะไปหมดไอ้เพลงโอ้โหอะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นทีนี้ดูแล้วเราได้ความรู้บางคนชอบหมอดูก็ดูสิครับนะก็หาหมอดูแล้วช่องนี้รายการหมอดูดังๆทั้งนั้นแล้วก็มีสาระทั้งนั้นนะหมอดูหรืออะไรต่างๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆช่องนี้ฮะเปิดทิ้งเอาไว้เลยครับดูได้มีสาระทั้งวันเลยนะครับอ้าวขออนุญาตนะครับพวกส่งซิกมาแล้วว่าให้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับท่านก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้จดเบอร์โทรของผมนะครับจดเบอร์โทรของผมไว้เพื่ออะไรครับเพื่อถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะครับของตัวเองที่ไม่เข้าใจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการครองคู่ครองเรือนนะเรื่องสมรรถภาพทางเพศของท่านหรือท่านอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเนี่ยท่านโทรหาผมปรึกษาผมได้นะครับไม่ต้องเสียสตังอะไรเลยสามารถสอบถามได้หาความรู้จากผมได้นะครับท่านเตรียมไว้แล้วกันแต่จริงๆแล้วยุคนี้อ่ะไม่ต้องเตรียมหรอกครับกระดาษปากกาโทรศัพท์มือถือท่านนี่แหละครับพอเลขโทรศัพท์ของผมขึ้นก็กดถ่ายเป๊ะเดียวเก็บเอาไว้แค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเอ้าในส่วนนึงนะครับในส่วนนึงที่คุณผู้ชมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเคยที่จะถามแล้วผมก็ไม่ได้ตอบนะครับผมก็ไม่ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องในความเข้าใจของเรื่องความต้องการของทางเพศของผู้หญิงหลายท่านถามเยอะนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเพศหญิงเนี่ยมีอารมณ์มีความต้องการเนี่ยถามผมเยอะนะแล้วจริงๆแล้วคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่จะบอกว่าถ้าถาม100คนไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่ผมพอจะตอบให้ท่านได้เพราะผมผ่านจุดนี้มาแล้วเยอะมากนะครับผู้หญิงเนี่ยถ้ามีอารมณ์เนี่ยนะครับถ้ามีอารมณ์เนี่ยการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยการตอบรับเราเนี่ยมันจะกลมกล่อมแล้วมันจะง่ายนี่คือเรื่องจริงถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่มีใจไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดอะไรกับเรานะการตอบจะห้วนแล้วการตอบเหมือนกับจะไม่มีไมตรีอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าถามบอกว่าผู้หญิงเขาจะมีอารมณ์ไหมไม่มีใครรู้ได้หรอกครับเพราะผู้หญิงเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้เก่งที่สุดแม้แต่เขามีปืนอยู่ข้างหลังนะเขายังไม่ส่อแววให้คุณรู้เลยว่าเขาจะยิงคุณแล้วนี่กล้าพูดเลยอันนี้ชัดเจนเลยผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าจะให้มีอารมณ์อ่อนไหวอ่อนตามผู้หญิงต้องการอะไรครับไม่ใช่เงินทองไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่อะไรเลยผู้หญิงต้องการให้คนนี้เอาใจแล้วก็เข้าใจแค่นี้ครับสนใจใส่ใจในตัวเขาผู้หญิงต้องการแค่นี้ผู้หญิงลึกนะครับมีอะไรที่คิดลึกมีอะไรที่เก็บอะไรที่ละเอียดอ่อนมากอย่าคิดนะครับว่าเวลาที่เราพูดคุยอะไรกันเนี่ยบางทีเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยก็ไปบาดใจเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยให้เขาเนี่ยมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ดีต่อเราเนี่ยเขาจะซึ้งเขาจะทราบกับไอ้ความรู้สึกของเราได้ผู้หญิงเนี่ยเวลายากก็ยากเวลาง่ายก็ง่ายนะถ้าง่ายอ่ะง่ายเลยถ้ายากอ่ะยากเลยนี่คือเรื่องจริงผมเคยใช้วิธีนี้จะบอกก็แนะนิดนึงเวลาขับรถไปกับผู้หญิงเนี่ยผมเชื่อนะว่าเราจะเผด็จศึกเขาละเราจะเผด็จศึกเขาละ
พอผ่านไปเราจะบอกไหมว่าเฮ้ยเราจะเข้าโรงแรมนะเราจะเข้าม่านรูดเราไม่กล้าบอกใช่ไหมแต่ผมใช้วิธีนี้ครับผมขับไปปุ๊บผมก็จะชี้เพราะขับผ่านไอ้ป้ายไอ้ม่านรูดนะผมก็จะชี้ว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปทำธุระตรงนี้หน่อยนะมันก็เหมือนกับเราชี้ให้เขาดูนะคำตอบคำแรกอะไม่เข้าไปทำไมนะหนึ่งอ้าวผ่านไปก็ขับไปพยายามหาทางให้ผ่านไอ้ที่เราเคยรู้พอเจออีกเราก็ชี้อีกไม่เข้าจะเข้าไปทำไมนะก็สักสองสามครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับสอแล้วสอให้รู้ว่าเราต้องการอะไรเราสื่อความหมายให้รู้พอไปถึงสามพอไปถึงสี่จะเข้าไปทำไมคือไม่แล้วไอ้คำว่าไม่นี่ไม่มีแล้วจะเข้าไปทำไมว่าไปทำธุระเดี๋ยวนึงถ้าเขานิ่งเลี้ยวเลยแต่ผมก็ใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นสื่อของผู้หญิงเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเขาเนี่ยไม่มีใจกับเราเราพูดถึงนะครับถ้าเขาไม่มีใจกับเราเขาไม่มีการโอนอ่อนกับเราเขาไม่ไปไหนกับเราเขาไม่อยู่กับเราเขาจะต้องดีดตัวเขาเองออกไปแค่นี้มันก็น่าจะรู้แล้วเพียงแต่ว่าเราหาวิธีการหาช่องทางในการที่จะเข้าไปหาเขาไม่เท่านั้นเองอันนี้คือนั่นแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความละอายเขาจะมีความเหนียมเขาจะมีความอะไรมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกที่จะพูดถึงว่าไปถึงเหมือนอย่างกับเราไปเที่ยวหญิงบริการหญิงบริการก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะถอดเปี้ยง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 เลยเขาก็ต้องมีลีลาของเขามีลูกเล่นของเขาเหมือนกันผู้หญิงอย่างใครที่เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงที่เข้าโรงแรมแล้วเนี่ยก็จะรู้ถ้าขนาดถึงขั้นเข้าโรงแรมกับเราแล้วเนี่ยเวลาจะถอดเสื้อผ้าเขายังต้องปั้มถอดเลยเพราะผู้หญิงมันก็จะต้องมีลีลามีลูกเล่นในการอายมีการเหนียมมีการขัดขืนมีการถ้าจะให้ป้องจ้องจ้องง่ายๆป้องป้องป้องออกไปเลยเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยของผู้หญิงอันนี้ก็บอกตรงๆถึงผู้หญิงคนนั้นจะผ่านมาเป็นร้อยๆเขาก็ต้องมีนิสัยมีความเหนียมของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจในเรื่องความต้องการของผู้หญิงผู้หญิงอ่ะพอเวลามีอารมณ์มีความต้องการเขาไม่บอกเราหรอกมันอยู่ที่เราเนี่ยเป็นคนนำเสนอเขาเองเพราะฉะนั้นไอ้คำบอกว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะดูผู้หญิงว่ามีอารมณ์ไม่มีหรอกครับดูไม่ออกหรอกครับแต่ถ้าเขาง่ายเขายอมที่จะอยู่กับเราอยู่คุยกับเราหรืออยู่ไปไหนกับเราอันนั้นมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขามีความพึงพอใจเราแต่ไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่จังหวะโอกาสในการที่เราจะกระทำมันบอกได้เท่านี้แหละครับมันไม่เหมือนมันจะไปให้เหมือนผู้ชายได้ไงว่าถ้าอยากก็บอกว่าเออฉันอยากผู้หญิงไม่มีทางหรอกครับให้อยากยังไงก็ไม่มีทางบอกเยอะๆเห็นไหมครับสังเกตไหมครับที่ผมเจอคำถามมาทำไมภรรยาผมเวลามีอะไรกับผมแล้วไม่ยอมที่จะออกเสียงเลยไม่ยอมที่จะเลยเงียบกริบอึ๊บแต่บางคนโทรมาบอกว่าทำไมภรรยาผมโอ้โหร้องนะเสียงดังเลยนะควนคางเวลาผมจะมีอะไรกับภรรยาผมแฟนผมเนี่ยจะต้องเปิดสเตอริโอให้ดังลั่นเลยเปิดแอร์ให้ดังเปิดเพลงให้ดังเพื่อกลบเสียงนี่ไงมันเพราะแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงเราก็ต้องหาจุดแต่ผู้หญิงจำไว้อย่างหนึ่งว่าเขาจะมียางอายเขาจะมีความรู้สึกเหนียมเขาจะมาเขินนี่คือเรื่องจริงแต่ถ้าเครื่องเขาติดแล้วเนี่ยสังเกตดูนะถ้าเครื่องเขาติดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะยั้งเขาได้เลยลองถามตัวเองสิว่าจริงไหมผู้หญิงเนี่ยพอเวลาถ้าเครื่องมันติดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การจู่โจมของทางฝ่ายชายเนี่ยว่าจะสามารถทำให้เขาเนี่ยได้ถึงขนาดไหนตรงนี้ต่างหากแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้คำถามที่ว่าจะรู้ไหมจะดูรู้ไหมว่าเพศหญิงเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ไหมมีอะไรไหมดูไม่รู้หรอกครับแค่เขายอมไปกับคุณเขาเดินไปกับคุณเขาคุยกับคุณเขานั่งกับคุณแค่นี้ก็บอกบ่งบอกแล้วครับว่าเขามีอารมณ์ที่ดีต่อคุณแล้วนอกนั้นคุณก็ไปค้นคว้าหาทางที่จะนำเสนอกันเองเอาเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับเพราะว่าไอ้บางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับ
จะให้ตอบแบบว่าให้ชัดเจนเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องเอาความเป็นจริงของเขามานำเสนอให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีทางแล้วครับที่จะเอ่ยปากชักชวนเอ่ยปากที่จะต้องการอะไรมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจนะครับครับหลายคนนะครับหลายคนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความอยากจะเข้าใจในเรื่องของสุภาพสตรีความเข้าใจในเรื่องของเพศหญิงในเรื่องอยากจะรู้เรื่องลึกรู้อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนกับผู้ชายนั่นแหละครับถ้าอารมณ์ต้องการก็เหมือนกันนั่นแหละครับไอ้ปกติเนี่ยถ้าปกติของเขาเนี่ยเขาก็ต้องวางตัววางหน้าวางสวยวางรูปวางแบบแต่ถ้าอารมณ์เขาขึ้นปุ๊บเขาอยู่คนเดียวปุ๊บก็เหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละครับจะให้สวยแค่ไหนจะให้มันแค่ไหนมันก็มีอารมณ์มีความรู้สึกเท่าเทียมกันหมดหลายคนบอกว่าเออเห็นว่าภายนอกนี่เขาสวยเขาหน้าตาดีกิริยามารยาทดีตรงนั้นก็วัดในเรื่องไอความส่วนตัวของเขาไม่ได้หรอกครับบางคนที่ทะลึ่งตึงตังอยู่ข้างนอกทะลึ่งตึงตังเอะอะโวยวายบางทีกลับเข้าไปอยู่ส่วนตัวของเขากลับไม่กล้าทำอะไรอย่างเช่นที่เขาแสดงออกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงอ่านไม่ออกหรอกครับเดาก็ไม่ออกเขาถึงบอกว่าผู้หญิงมีมารยาร้อยเล่มเกวียนอยู่ที่เขาจะรู้จักใช้ไหมเท่านั้นเองผู้หญิงแค่บอกว่าไม่สบายปวดท้องปวดหัวแค่นี้เราก็วุ่นวายแล้วแต่ถ้าผู้ชายเราล่ะถ้าบอกว่าปวดหัวปวดท้องผู้หญิงก็บอกว่าอ่ะกินยาแล้วนอนพักซะจบไหมจบแต่ผู้หญิงถ้าบอกว่าไม่สบายกินยาปวดท้องเราต้องห่วงใยเราต้องดูแลเราต้องเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้ารู้จักใช้มารยารู้จักใช้จิตวิทยาในการที่จะผูกมัดผู้ชายแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะชาญฉลาดเลยแล้วทุกวันนี้ไอ้ที่ไม่ง้อไม่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะความหลงลืมตัวของเขาเป็นหลักผู้หญิงมัดใจผู้ชายนะง่ายนิดเดียวนี่เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆแล้วผมจะสอนวิธีการว่าผู้หญิงเราจะมัดใจผู้ชายได้อย่างไรนี่คือเรื่องจริงครับเพราะไอ้เหตุการณ์ไอ้เรื่องราวต่างๆของความเป็นธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราอ่านนะอ่านความเป็นจริงของผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครอ่านออกหรอกครับเห็นไหมครับตำนานโบราณมาคลีโอพัตตาอย่างเงี้ยนะสามารถที่จะปกครองอียิปต์ได้หรือนางซูสีไทเฮาสามารถปกครองคนเป็นพันล้านคนได้ทำไมเขาทำได้ก็เพราะผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครอ่านใจแล้วก็เดาใจเขาได้อันนี้เราสามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจเพราะฉะนั้นความเป็นผู้หญิงเหนือกว่าผู้ชายนะครับเหนือในอะไรฮะเหนือในอำนาจลึกลับอำนาจของเสน่ห์แต่ผู้ชายเนี่ยเหนือกว่าผู้หญิงตรงที่มีพละกำลังเท่านั้นหลายท่านคงเข้าใจนะครับที่ผมพูดแบบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ใครล่ะที่เหนือกว่ากันก็ต่างคนต่างก็ต้องขนขวายแล้วก็หาทางที่จะนำเสนอเพื่อผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้หญิงเนี่ยโรคผู้หญิงเนี่ยเยอะเฉพาะอย่างเดียวเท่านั้นเองเรื่องของประจำเดือนเท่านั้นเองผู้หญิงก็รู้สึกจะเลวร้ายมากแล้วแล้วไหนตั้งท้องอีกไหนต้องคลอดลูกอีกผู้ชายเราสุขสบายเหลือเกินไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยเที่ยวเตะสัมมะเลเทเมาได้ไม่ต้องมาชดใช้กับช่องทางของธรรมชาติของมนุษย์ผู้หญิงแล้วถ้าผู้ชายเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดตั้งท้องได้เนี่ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเข้าใจได้ยังไงก็คิดกันเอานะครับเพราะว่าดึกๆอย่างนี้เรื่องราวของความเป็นธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในความเป็นจริงผมก็พยายามนำเสนอเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจในบทบาทชีวิต
ของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายที่จะทำให้การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีเหตุแล้วก็มีผลแล้วก็มันมีรูปแบบของมันไปนะครับเยอะๆนะครับทุกวันนี้ไอ้ปัญหาไอ้เรื่องทางเพศเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ เลยไอ้ที่เกิดฆ่ากันตายไอ้ที่หึงหวงอะไร ก็เรื่องทางเพศทั้งนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งคดโกงคอร์รัปชันหรืออะไรก็เพื่ออะไรเพื่อต้องการความสุขสบายเพื่อต้องการที่จะเอาเงินมาบำรุงบำเรอกับสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ะในสิ่งตรงนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับดึกๆอย่างนี้เราก็พูดคุยกันให้มันมีสาระแล้วก็มีประโยชน์แต่ที่แน่ๆล่ะครับที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับคือมิสเตอร์ถังนี่แหละครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับเป็นยาสำหรับในการเสริมสร้างคุณภาพเสริมสร้างเรื่องน้ำอสุจิให้แข็งแรงบำรุงต่อมลูกหมากแล้วก็เสริมสร้างไตให้ทำงานได้ปกติมิสเตอร์ถังตัวนี้นะครับมิสเตอร์ถังตัวนี้นะครับเป็นยาสำหรับที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้สูงอายุเนี่ยไอ้ที่มันไม่แข็งไม่สู้นะครับไม่ค่อยมีพลังก็เพราะต้นทุนของน้ำอสุจิไม่มีครับสังเกตไหมครับหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยสู้เนี่ยเพราะน้ำอสุจิมันน้อยเราต้องยอมรับนะครับถ้าน้ำอสุจิมากมันจะมีส่งผลทำให้สมรรถภาพทางเพศต้องแข็งต้องสู้ทันทีเหมือนกับตอนเช้าฮะอย่างเราปวดฉี่เนี่ยน้ำฉี่ก็จะผลักดันให้อวัยวะเพศของเราเนี่ยแข็งตัวแข็งตัวเพื่ออะไรเพื่อไปฉี่ทีนี้เช่นกันครับถ้าเราเสริมสร้างน้ำอสุจิตัวนี้ด้วยมิสเตอร์ถังตัวนี้แล้วเนี่ยพอน้ำมีต้นทุนมีมันก็จะผลักดันให้แข็งตัวแล้วก็ทำให้สู้เองอันนี้นะครับคือเป็นสุดยอดของตัวยาในการที่จะเสริมสร้างมิไอความหนักแน่นแล้วก็ความสามารถในการที่จะเสริมสร้างคุณภาพทางเพศเนี่ยให้ดีขึ้นโดยตรงเลยครับแม้แต่หนุ่มๆ นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้หนุ่มๆใช้เพื่อขึ้นทางด่วนครับกินก่อน1ชั่วโมง1เม็ดรับรองแล้วครับสู้ได้ยัน10ยกเลยแต่ถ้าสูงอายุนะครับไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยสู้นะครับท่านใช้มิสเตอร์ถังเนี่ยเสริมสร้างน้ำอสุจิสร้างน้ำอสุจิเท่านั้นนะครับที่จะทำให้การแข็งตัวการดีตัวดีขึ้นสนใจนะครับสนใจตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของรายการเพศศึกษาโดยตรงของมิสเตอร์ถังนะครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1นะครับสนนราคานะครับ2กล่องนะครับ 1,300 บาทแถม1กล่องนะครับเป็นยาแคปซูลนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจแล้วก็อยากจะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองโทรติดต่อเลยนะครับ0614194624 0614194624ถ้าได้มิสเตอร์ถังไปช่วยแล้วนะครับสมรรถภาพทางเพศของท่านจะฟื้นฟูแล้วก็จะแข็งตัวดีขึ้นทันทีเลยครับหรือท่านที่ยังอยากจะได้ข้อมูลที่มากกว่านี้ของมิสเตอร์ถังนะครับโทรถามผมสอบถามผมเรื่องคุณภาพเรื่องความเป็นไปของมิสเตอร์ถังได้ที่เบอร์ผมโทรได้เลยนะครับครับสำหรับคืนนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนี้นะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ